เรามองว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของเฟดยังคงอยู่กับเราดังนั้นนะคะเราคิดว่าดอลลาร์ยังมีความเสี่ยงด้านขาขึ้นหรือว่ายังมีโอกาสที่เงินบาทจะอ่อนค่าต่อได้ในช่วงครึ่งแรกของปีด้วยความที่เรากำลังเข้าสู่ดอกเบี้ยขาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด Develop Market เนี่ยทาง KSAM เองก็มีแนะนำการลงทุนให้อยู่ในระดับสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็เราแนะนำให้ลงทุนในกองตราสารหนี้ระยะสั้นธีมเมืองไทยปีนี้มีอะไรบ้างนะครับ 1. ดอกเบี้ยขึ้น 2. เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการส่งออกนะครับก็สกรีนหุ้นส่งออกได้นะครับการลงทุนนะครับแน่นอนครับว่าเราปราศจากการลงทุนมา2ปีกว่า3ปีแล้วนะครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยพอกำลังใช้กำลังการผลิตมาเริ่มสูงขึ้นเนี่ยการลงทุนเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นก็จะเห็นได้ว่า5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาตลาดปรับตัวลดลงมาแล้วเนี่ยทุกครั้งตลาดจะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ทีนี้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเนี่ยตอนนี้ครับปี2022ที่ตลาดลดลงมาประมาณ 6-7% เนี่ยผมคิดว่าถ้าตลาดลงมาได้สักประมาณ 10% เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่มีเงินเยนแล้วก็เป็นนักลงทุนที่ลงทุนได้ระยะกลางถึงยาวพอนะครับเริ่มต้นส่วนแรกนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับภาพรวมของการลงทุนที่เป็น Investment Outlookเราทราบเป็นอย่างดีครับว่าณตอนนี้นโยบายการเงินโดยเฉพาะจากธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะเป็นฮอกกิชมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดกับเรื่องเสถียรภาพทางราคามากยิ่งขึ้นมันส่งผลกระทบอะไรและมองกลับมาเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยระยะสั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้หัวข้อ FX and Rate Forecast นะครับคุณรุ่งสงวนเรืองผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวางแผน Global Markets ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนมีคำตอบครับเชิญครับคุณรุ่งครับสวัสดีทุกท่านนะคะทางกรุงศรี Global Markets มีมุมมองต่อตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในปีนี้นะคะว่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่ามากกว่าอ่อนค่าค่ะตลาดการเงินทั่วโลกนะคะก็ได้ทบทวนการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางชั้นนำหลายแห่งของโลกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งตลาดได้รับรู้ข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปมากพอสมควรแล้วนะคะขณะที่นักลงทุนก็ได้รับข้อมูลทางด้านเงินเฟ้อหรือไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะน้ำมันดิบกาแฟน้ำตาลปุ๋ยรวมไปจนถึงค่าขนส่งซึ่งถ้าเราดูก็อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้เลยค่ะก็ดูแล้วทิศทางภาวะเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าที่ตลาดได้เคยประเมินไว้เดิมนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรามองว่าในช่วงท้ายของปีนี้เงินเฟ้อน่าจะคลายตัวลงได้บ้างส่วนปัจจัยเฉพาะตัวนะคะเรายังคงให้น้ำหนักหลักไปที่ภาพของการพลิกฟื้นการท่องเที่ยวไทยค่ะเงินเฟ้อในสหรัฐนะคะนอกเหนือจากอาหารและพลังงานแล้วนะคะก็ยังคงมาจากทางด้านค่าเช่าแล้วก็ราคารถมือสองซึ่งเมื่อเทียบปีต่อปีแล้วเนี่ยถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากนะคะของแพงทางฝั่งสหรัฐเองมาจากทั้งเรื่องของของขาดตลาดนะคะแล้วก็อุปสงค์หรือว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะทางเฟดก็มีข้อกังวลค่ะเกี่ยวกับการที่คนยังไม่กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะซึ่งตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้ค่าจ้างในสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นนะเพื่อที่จะจูงใจให้คนกลับเข้ามาทำงานเมื่อค่าจ้างสูงขึ้นค่ะก็ผู้ผลิตนะหรือว่าภาคธุรกิจค่ะเขาก็พยายามที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการนะคะเป็นการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังผู้บริโภคตรงนี้เป็นเหตุการณ์ที่เฟดไม่อยากจะให้เกิดขึ้นวนลูปในลักษณะที่ว่าเงินเฟ้อนั้นอยู่ในวงจรที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าตลาดรับรู้อะไรไปแล้วบ้างนะคะก็จะมีลักษณะของการที่ว่านักทุนทั่วไปเนี่ยจะมองว่าในช่วงแรกของวัฏจักรนะก็คือปีนี้นะ2022เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายลักษณะฟรอนต์โหลดก็คือเร่งขึ้นในช่วงต้นของวัฏจักรนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าในปี2023ปี2024ค่ะนักลงทุนก็ยังไม่เชื่อว่าจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐหรือ terminal rate นั้นจะขึ้นไปถึง 2.5%
ก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะดอลลาร์ได้แรงหนุนค่ะจากการที่นักลงทุนได้ทบทวนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐบางสำนักมองขึ้น4 5 6 7ครั้งในปีนี้นะคะโดยที่จริงๆแล้วเราก็เหลือการประชุม FOMC ในรอบปกติเนี่ยในช่วงที่เหลือของปีอีกประมาณ7ครั้งนะคะส่วนเรื่องของ terminal rate ที่เราได้กล่าวถึงนะคะตรงนี้นี่เองเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้โมเมนตัมของค่าเงินดอลลาร์โมเมนตัมขาขึ้นเนี่ยอาจจะแผ่วลงได้ถ้าในที่สุดแล้วในปี2023ปี2024นะคะตลาดยังไม่เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะขึ้นไปถึง 2.5% ได้ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะจริงๆแล้วณเวลานี้เฟดไม่ใช่เป็นธนาคารกลางชั้นนำแห่งเดียวของโลกที่ทำการปรับสมดุลนโยบายค่ะเรายังมีธนาคารกลางอีกแห่งหนึ่งก็คือธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะถ้าดูจากท่าทีล่าสุดเลยค่ะในการประชุม ECB นะคะก็จะเห็นการปรับโทนมาห่วงเรื่องเงินเฟ้อมากขึ้นจริงๆเป็นการปรับเพียงนิดเดียวค่ะแต่ว่าปฏิกิริยาที่เราเห็นในตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าเงินยูโรที่วิ่งขึ้นนะคะบอนด์ยิลด์ในยูโรโซนที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะก็สะท้อนว่าในช่วงก่อนที่จะมีการประชุม ECB เนี่ยผู้ร่วมตลาดส่วนใหญ่ค่ะเขามองว่า ECB จะเป็นธนาคารกลางชั้นนำรายท้ายๆของโลกนะที่จะปรับสมดุลนโยบายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อมีการปรับโทนเพียงนิดเดียวก็ทำให้ความคาดหมายของตลาดที่เคยมองว่า ECB จะคงดอกเบี้ยไว้นานแสนนานนะคะจะคงนโยบายลักษณะผ่อนคลายไว้นานมากๆเนี่ยซึ่งรอบสุดท้ายที่เขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะ 10-11 ปีที่แล้วนะก็ทำให้เราเห็นปฏิกิริยาของตลาดค่ะออกมาค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนะตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมของเงินยูโรและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมของตลาด FX เลยก็ได้นะคะก็จะเห็นว่าตัวยิวของพันธบัตรเยอรมันอายุ10ปีนะคะอยู่ในแดนบวกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019เลยค่ะเมื่อยูโรได้รับแรงหนุนนะคะก็กลายเป็นว่าค่าเงินดอลลาร์ถูกฉุดรั้งอีกทางนึงค่ะเงินบาทนะคะในปีที่แล้วปรากฏว่าปิดจบปีไปเนี่ยอ่อนค่าลงถึง 11% นะคะเป็นสกุลเงินซึ่งอ่อนค่ามากที่สุดในกลุ่มสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ในเอเชียและเป็นอัตราการอ่อนค่ามากที่สุดของเงินบาทเองถ้าให้นับในช่วงวิกฤตปี97นะคะตรงนี้ก็เป็นภาพที่สะท้อนถึงการที่เราพึ่งพาเงินตราต่างประเทศจากภาคท่องเที่ยวเป็นหลักนะคะแต่ว่าในปีนี้ค่ะเราเชื่อว่าสถานะดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยค่ะจะไม่ย่ำแย่เท่ากับปีที่แล้วนะคะก็แน่นอนค่ะเรื่อง China COVID Policy นะคะอันนี้อาจจะต้องลุ้นต่อเนื่องแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็พยายามที่จะแพลนใช่ไหมคะว่ามีการพูดถึงเรื่อง Travel Bubble นะคะเพื่อที่ว่าถึงเวลาเราก็เตรียมพร้อมนะสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งซึ่งการที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นช่วงหลังของปีนี้เป็นต้นไปนะคะทางด้านสาธารณสุขเองนะคะก็ได้ชูแนวคิดที่ว่าใช้ชีวิตร่วมกับโควิดนะใช้ชีวิตอยู่กับโรคมากกว่าที่จะใช้ชีวิตอยู่กับล็อกดาวน์ซึ่งอันนี้เรามองว่าเป็นทิศทางที่เราจะดำเนินต่อไปนะดำเนินชีวิตต่อไปในลักษณะนี้แล้วเราก็ได้เห็นแล้วในหลายๆแห่งทั่วโลกนะคะนอกเหนือจากเรื่องดุลบริการนะคะก็ยังมีไอเทมในดุลบัญชีเดินสะพัดนะซึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวก็คือ investment income ค่ะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาซึ่งบ้านเราเนี่ยแทบจะปิดเศรษฐกิจหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยหดตัวรุนแรงนะคะผู้ที่ได้รับเงินปันผลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโอนออกกลับไปส่งกลับไปยังประเทศแม่ของบริษัทที่มาลงทุนในไทยนะเพราะว่ามองไม่เห็นศักยภาพในการที่จะนำเงินทิ้งไว้ในนี้แล้วก็หมุนนะคะแต่ว่าในปีนี้เรามองว่าการฟื้นตัวของวัฏจักรการลงทุนในไทยค่ะก็น่าที่จะทำให้ไอเทมนี้นะคะการโอนออกเนี่ยการโอนออกของ investment income น่าจะน้อยลง
นะคะเพราะว่าน่าจะนำเงินมาใช้เพิ่มกำลังการผลิตลักษณะนี้ตรงนี้นี่เองค่ะก็จะเป็นปัจจัยซึ่งหนุนค่าเงินบาทในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะปีที่แล้วเราขาดดุลบัญชีเงินสะพัดถึงเกือบ 11,000 ล้านเหรียญปีนี้เป็นไปได้มากๆเลยว่ายังไงก็ขาดดุลน้อยลงหรือมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาเกินดุลนะคะส่วนกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายค่ะก็ในช่วงนับตั้งแต่ต้นปีนี้นะคะปรากฏว่านักทุนต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิทั้งในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดพันธบัตรไทยแต่ตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าโฟลว์ลักษณะนี้เนี่ยก็มีการเข้าเร็วออกเร็วได้เหมือนกันแล้วก็เป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวนให้กับทั้งค่าเงินแล้วก็ราคาของสินทรัพย์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าเราดูสกอร์การ์ดเกี่ยวกับความเปราะบางต่อความเสี่ยงเมื่อตลาดที่พัฒนาแล้วเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยแล้วตลาดที่กำลังพัฒนาหรือว่า emerging market เนี่ยมีความเสี่ยงต่อการที่จะมีกระแสเงินทุนไหลออกอย่างรวดเร็วนะคะเหมือนกับในช่วงที่สภาพคล่องในตลาดโลกตึงตัวในรอบที่แล้วช่วงปี2015ช่วงปี2018นะคะก็เรียกได้ว่าถ้าดูจากมาตรวัดไม่ว่าจะเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศหรือหนี้ที่อยู่ในสกุลเงินต่างประเทศนะคะก็เรียกได้ว่าของไทยค่ะก็อยู่ในสถานะที่หน้าที่จะพร้อมรับมือหรือว่าเป็นกันชนต่อการที่ไม่เกิดเงินไหลออกอย่างฉับพลันได้อย่างไรก็ตามสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความผันผวนของค่าเงินนะคะสรุปประมาณการค่าเงินจะขออนุญาตแบ่งเป็น2ขยักนะคะก็คือช่วงแรกเนี่ยเป็นครึ่งแรกของปีค่ะเรามองว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายของเฟดยังคงอยู่กับเราดังนั้นนะคะเราคิดว่าดอลลาร์ยังมีความเสี่ยงด้านขาขึ้นหรือว่ายังมีโอกาสที่เงินบาทจะอ่อนค่าต่อได้ในช่วงครึ่งแรกของปีนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะภาพน่าจะเปลี่ยนไปเพราะว่าการคาดการณ์นโยบายเฟดน่าจะเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็คนก็น่าจะหันไปสนใจธนาคารกลางชั้นนำอื่นๆที่จะมีการปรับนโยบายค่ะเรามองว่าในปีนี้นะคะเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย4ครั้งนะคะโดยที่เริ่มจากเดือนมีนาคมและเป็นการปรับขึ้นครั้งละ25 basis point ค่ะส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนะคะเรามองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีแนวโน้มที่จะตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการที่ 0.5% ตลอดทั้งปีนี้นะคะเนื่องจากว่ายังคงให้น้ำหนักไปที่การสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นหลักเนื่องจากว่าเรายังคงฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางด้านพลังงานเป็นหลักไม่ได้มาจากเรื่องของการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งร้อนแรงมากๆจนแบงก์ชาติต้องรีบขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็ขอนำเสนอเรื่องค่าเงินยูโรด้วยค่ะว่าเราก็ยังมีความหวังเรื่อง EU Recovery Fund นะคะเป็นกรอบความร่วมมือทางด้านการคลังในประเทศสมาชิกยูโรโซนเริ่มมีความหวังว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นประเด็นนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องระยะยาวแต่ว่าจะมีผลต่อการอยู่รอดของค่าเงินยูโรหรือว่าการอยู่รอดของยูโรในสถานะ single currency ด้วยค่ะส่วนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ECB นะคะเนื่องจากว่ามีการปรับโทนครั้งล่าสุดเนี่ยเรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่อาจจะขยับการจังหวะเวลาการขึ้นดอกเบี้ยของยุโรปเนี่ยใกล้เข้ามาเป็นก่อนสิ้นปีนี้อาจจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของ ECB ได้ค่ะส่วนเรื่องของกลับมาเรื่องเฟดอีกรอบนึงนะคะว่าเอแล้วเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ย6 7 8 9ครั้งนะคะคือในช่วงแรกเนี่ยตลาดก็ยังพอรับได้นะอย่างไรก็ตามนะคะคือเฟดเนี่ยเขาพยายามที่จะสื่อสารในลักษณะที่ว่าณเวลานี้นะคะตลาดแรงงานสหรัฐสามารถที่จะรับมือได้แข็งแกร่งพอรับมือได้กับอัตราดอกเบี้ยที่จะสูงขึ้นหลายๆครั้งนะคะเฟดไม่ได้ดูตลาดสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งเป็นหลัก
แต่เราเชื่อเหลือเกินค่ะว่าเมื่อถึงจุดนึงถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยคุมเข้มนโยบายอย่างรวดเร็วนะคะและมากจนเกินไปเมื่อถึงจุดนั้นนะคะก็จะทำให้สิ่งที่เรียกว่าผลกระทบเชิงลบต่อความมั่งคั่งหรือว่า wealth effect เนี่ยมันเริ่มที่จะเซแล้วแล้วก็ตรงนี้นี่เองเนี่ยเรามองว่า wealth effect มีความสำคัญในโครงสร้างเศรษฐกิจสหรัฐค่อนข้างเยอะแล้วเฟดจะต้องชำเลืองดูว่าในที่สุดแล้วเขาอาจจะต้องหยุดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะแต่ณขณะนี้เนี่ยเขาก็ยังคือที่เราพูดปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการทำอะไรเลยนะยังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเลยมีแต่การลด QE นะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะเห็นก็คือ quantitative tightening นะเรื่องการลดขนาดงบดุลดึงสภาพคล่องออกจากระบบนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะกระแทกกับสินทรัพย์เสี่ยงในที่สุดแล้วเมื่อคนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากๆอดทนต่อความเสี่ยงไม่ไหวตลาดสินทรัพย์เสี่ยงนะคะรับไม่ได้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพของการที่ว่าคนนั้นนำเงินไปพักไว้ในเงินเยนซึ่งเขามองว่าเป็นแหล่งพักเงินที่ปลอดภัยแล้วก็เงินเฟ้อต่ำค่ะก็สำหรับทาง Global Markets ก็วันนี้จะขอให้ color ประมาณนี้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับคุณรุ่งดูเหมือนโจทย์สำคัญคือการกระดิกพลิกตัวของทั้ง Fed แล้วก็ ECB แต่ที่แน่ๆครึ่งปีแรกนี้จะเจอกับความผันผวนของค่าเงินที่ต้องจับตาทุกก้าวนะครับค่ะครับเห็นภาพที่ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับ FX and Rate Outlookคุณรุ่งจะกลับมาตอบคำถามสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านในไทยเซสชันนี้ครับหัวข้อที่ผ่านมาเราพอจะเห็นทิศทางของอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกันแล้วนะครับมาตอนนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยล่ะครับก็คือตลาดตราสารหนี้หัวข้อ Fixed Income Outlook โดยคุณพรทิพาหนึ่งน้ำใจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีเชิญครับคุณพรนิพาครับค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้จะขอมาพูด outlook ของตลาดตราสารหนี้ในปีนี้ซึ่งก็ต้องเรียนว่าตลาดดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่กำหนดทิศทางตราสารอื่นๆทุกอย่างในโลกใบนี้เลยนะคะทีนี้เราจะขอมารีแคปตัวสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดตราสารหนี้ในปีที่แล้วสั้นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆปีที่แล้วเนี่ยตลาดตราสารหนี้ก็เริ่มที่จะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็สอดคล้องไปกับมุมมองที่ตลาดคาดว่าจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะโดยปีที่แล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง10ถึง100 basis point นะคะด้วย curve เป็นแบบ steepening หรือว่าชันขึ้นนะคะโดยปัจจัยหลักๆเนี่ยที่มีความเสี่ยงกดดันทำให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับเพิ่มขึ้นมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราเริ่มแรกเลยก็คือเรื่องของตัว global factor ที่ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นเร่งตัวมากเช่นเดียวกันนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น10ถึง90 basis point ในรูปแบบ steepening bias นะคะโดยปัจจัยหลักๆที่ทำให้ดอกเบี้ยมันปรับขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเป็น story ของเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐที่มีการฟื้นตัวอย่างแรงมากๆแล้วก็สามารถพ้นน้ำได้อย่างรวดเร็วจากวิกฤตโควิดในช่วงปี2020นะคะต่อเนื่องมาถัดมาก็คือเป็นเรื่องของการที่มีความกังวลเรื่องอินเฟชันเกิดขึ้นในช่วงปีที่แล้วนะคะส่วนปัจจัยภายในประเทศเองที่กดดันทำให้ตลาดดอกเบี้ยเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนถ้าเราจะจำกันได้เนี่ยเมืองไทยปีที่แล้วเนี่ยเราในช่วงครึ่งปีแรกถึงเดือนประมาณสักเดือนสิงหาคมเรายังรู้สึกว่าเรากำลังยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการทำงานที่บ้านแล้วก็การติดเชื้อโควิดที่เร่งตัวขึ้นได้เลยแต่หลังจากเดือน9หรือว่าเดือนกันยายนเป็นต้นมาเนี่ยมันก็ชัดเจนแล้วว่าภาพของยอดของผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยปรับตัวเริ่มลดลงแล้วก็ทำให้ตลาดเกิดมองว่าเกิด bottoming out เกิดขึ้นในตัว GDP ของไทยในเมื่อปีที่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องธีม reopening กับตัวพวกความเสี่ยงเรื่อง government bond supply เนี่ยเร่งตัวขึ้นทำให้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการ sell off ในตลาดพันธบัตรไทยเช่นเดียวกันทีนี้ในปีที่แล้วเนี่ย
ตลาดตราสารหนี้ตัวที่จะช่วยทำให้กองทุนตราสารหนี้มีรีเทิร์นที่ผันผวนน้อยลงไปได้บ้างเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องของตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชนหรือว่าคอร์ปอเรทบอนด์ไทยนะคะที่มีสเปรดแคบลงเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลได้ถึง10ถึง120เบสิสพอยต์นะคะเพราะฉะนั้นกองทุนตราสารหนี้ไหนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะทำผลตอบแทนได้ดีกว่านะคะในปีที่แล้วทีนี้เรามารีแคปอีกรอบนึงว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในไซเคิลของดอกเบี้ยที่เป็นแบบไหนนะคะสิ่งที่ทางเคแซมไฮไลท์มาให้เนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราพูดกันแล้วว่าจะเป็นปีเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะแล้วก็เป็นปีที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากปัญหาเรื่องอินเฟลชันได้ในขณะเดียวกันตลาดสหรัฐเองเนี่ยการ recovery ของเขาเนี่ยเริ่มที่จะแผ่วลงแล้วในปีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลัง move ไปสู่cycle ที่เรียกว่า bull flattening ก็คือดอกเบี้ยขึ้นจริงนะคะแต่เราคิดว่าปีนี้เนี่ยเทรนด์ของดอกเบี้ยเนี่ยระยะสั้นเนี่ยจะขึ้นแรงกว่าดอกเบี้ยตัวยาวๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับความกังวลเรื่องอินเฟลชันที่ยังไม่หมดไปแล้วก็มาพร้อมกันกับเรื่องของพวก earning growth ของสหรัฐที่กำลังจะชะลอตัวลงนะคะเพราะนั้นเนี่ย curve flattening มันก็บอกเราได้ว่าไอ้ความร้อนแรงของเศรษฐกิจเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้กำลังจะผ่อนคลายลงแล้วหรือว่ามี GDP ที่ปรับทยอยปรับลดลงนะคะในขณะที่ในภาพถ้ามองยาวๆเลยเป็นหลัก10ปีเลยก็คือณตอนนี้เราอยู่ในจุดที่มี potential growth ที่สูงกว่าระดับ long term average อยู่ curve มันก็เลยจะเป็นในลักษณะ bear flattening นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าในรูปที่2เนี่ยตัว yield curve ของสหรัฐมันเริ่ม flat ลงก็คือตัวบอนด์10ปีเนี่ยปรับตัวเร่งขึ้นได้น้อยกว่าตัวบอนด์ yield 2ปีมาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่ตอนช่วงต้นปี2021ที่ผ่านมาเป็นเทรนด์นี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ในปีนี้เองต่อเนื่องเราก็ยังคิดว่าเคิร์ฟสามารถแฟลตได้ต่อซึ่งณปัจจุบันเนี่ย210 spread ของตัว US ก็มุ่งหน้าลงนะคะมาอยู่ที่ระดับประมาณสัก60 basis point แล้วนะคะเราก็คิดว่าไปสุดทางเนี่ยมันสามารถแฟลตได้อยู่ระดับ0เลยก็คือน่าจะไม่ได้ถึงกับขั้นว่าจะมี curve inward ก็คือตัวยาวดอกเบี้ยต่ำกว่าตัวสั้นเนี่ยคิดว่าคงไม่เกิดในปีนี้นะคะแต่ว่า flat แบบ 0% เลยดอกเบี้ย2ปีเท่าดอกเบี้ย10ปีเลยเนี่ยมีความเป็นไปได้นะคะทีนี้พอภาพของตลาดทั้งหมดเป็นแบบนี้แล้วก็ในแง่ของตัว GDP growth ในปี2022เนี่ย IMF เขาก็ล่าสุดเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมานะคะมีการปรับลดลงทั้งหมดนะคะโดยรวมเนี่ยเขาคิดว่าปีนี้ GDP ของโลกเนี่ยจะลดลงมาจากปีที่แล้วที่โตอยู่ที่ 5.9 เนี่ยจะลดลงมาอยู่ประมาณสัก 4.4 ซึ่งก็นำมาจากทั้งตลาดที่เป็น Developed Market แล้วก็ตลาดที่เป็น Emerging นะคะโดยตลาด Developed Market โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะมาอยู่ที่ประมาณ 3.9% เทียบกับ 5% ที่เมื่อปีที่แล้วเขาโตไปได้ส่วนตัว Emerging Market เช่นเดียวกันก็จะชะลอตัวลงนะคะเหลือปรับบวกขึ้นมา 5% นะคะประมาณ 4.8 เทียบกับปีที่แล้วที่โตได้ 6.5% นะคะส่วนถ้าจะมาซูมอินในกลุ่มประเทศอาเซียนเราก็คือเมืองไทยนี่แหละกับประเทศรอบข้างเนี่ยก็จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยเมืองไทยถือว่าเป็นสตอรี่ที่โตได้ดีแต่ถามว่าโตได้ดีกว่าคนอื่นไหมก็ต้องเรียนว่าเมืองไทยปีนี้โตดีแต่ก็ยังเติบโตได้ในระดับที่น้อยกว่าเพื่อนบ้านอยู่ดีนะคะเพราะว่าประเทศเรายังพึ่งพานักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะตราบใดที่เรายังไม่เปิดประเทศ 100% รับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้มากถึง40ล้านคนเหมือนเมื่อปี2019เนี่ยแน่นอนคือตัว GDP growth ของเรามันคงไม่ได้โตได้หวือหวานะคะดังนั้นเนี่ยเลยเป็นที่มาว่าในแง่ของตัว outlook แล้วก็ strategy ในการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้หรือตราสารหนี้ในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าในแง่ของ key driver ที่จะทำให้ดอกเบี้ยลงเนี่ยคิดว่าไม่มีแล้วปิดโอกาสแล้วนะคะส่วนตัวมีแค่ปัจจัยที่ดีเหลืออยู่ข้อเดียวของดอกเบี้ยเมืองไทยก็คือเรื่องของแบงก์ชาติเรานี่เองนะคะที่คิดว่า
คงไม่ได้สามารถขึ้นดอกเบี้ยเป็นไฮเกรดไซเคิลได้เหมือนประเทศอื่นๆเราน่าจะยังคง policy rate เราได้อยู่ที่ระดับต่ำในประวัติศาสตร์นะคะอยู่ที่ 0.5% ต่อเนื่องไปตลอดทั้งปีนะคะโดยเรื่องของอินเฟลชันที่ทุกประเทศทั่วโลกเขากลัวกันเนี่ยเราก็คิดว่าเมืองไทยคงไม่ได้เป็นประเด็นแล้วก็คงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ทำให้แบงก์ชาติมีภาวะกดดันเหมือนประเทศอื่นๆที่ทำให้ต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ยนะคะส่วนเรื่องปัจจัยเรื่องโอไมครอนเนี่ยเราก็คิดว่ามันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรแต่ถามว่ามันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวมาได้มากเหมือนเมื่อก่อนไหมก็คงไม่อยู่ดีนะคะเพราะว่าตราบใดที่ตัวประเทศอื่นๆเขาไม่ได้ encourage หรือว่าไม่ได้อยากให้นักท่องเที่ยวคนประเทศเขาเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองจีนเนี่ยเราก็คิดว่าคนไทยก็อาจจะยังต้องช่วยตัวเองนะคะต้องมีเศรษฐกิจที่โตได้จากภายในกันเองส่วนปัจจัยเสี่ยงที่เรามองว่าปี2022ในปีนี้ทั้งปีเนี่ยน่าจะเป็นมีความเสี่ยงกดดันเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นค่อนข้างเยอะเนี่ยแน่นอนสิ่งที่ทางKSAMไฮไลท์เอาไว้ให้ตัวสีแดงๆเลยนะคะก็เรื่องของตอนนี้เราต้องพูดได้ว่าเฟดกำลังnormalization หรือว่ากำลังเข้าสู่ดอกเบี้ยขาขึ้นชัดเจนแล้วโดยเขาจะต้องมีตัวอินเฟลชันที่เขาจะต้องกดลงมาให้ได้ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เฟดน่าจะกำลังปวดหัวอยู่นะคะโดยไอตัวปัจจัยของเฟดที่เราบอกว่ามันจะเริ่ม normalization เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ QE ที่กำลังจะหมดไปแน่ๆแล้วนะคะในเดือนมีนาคมนี้เฟดกำลังจะต้อง prepare การขึ้นดอกเบี้ยนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยตลาดมันกำลัง develop ไปสู่ระดับประมาณ25ถึง50 basis point ก็เป็นไปได้นะคะในเดือนมีนาคมนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของการประกาศแผนการลดปริมาณbalance sheet ลงอีกก็คือแทนที่เขาไม่ได้อัดเงินเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยเขาจะดึงเงินจากในระบบที่เคยปั๊มเข้ามาเนี่ยออกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยทั้งหมดที่เราไฮไลท์ให้เป็นสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่กดดันทำให้ภาพมุมมองของตลาดดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยดูไม่ดีเลยแล้วก็น่าจะนำไปสู่ความผันผวนของสินทรัพย์ทุกประเภททั่วโลกนะคะส่วนถ้าจะมามองในแง่ของตัวปัจจัยภายในเองของประเทศไทยเราเนี่ยก็ดูไม่เอื้อกับตลาดดอกเบี้ยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ government bond supply ที่ยังคงรัฐบาลจะต้องกู้เพิ่มต่อเนื่องนะคะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมถึงตัวอินเฟลชันที่ก็เริ่มกระชากขึ้นมาบ้างในระดับระยะสั้นนี้นะคะซึ่งปัจจัยทั้งหมดเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะทำให้ตลาดตราสารหนี้หรือว่าตลาดดอกเบี้ยเนี่ยมีความผันผวนสูงมากๆตลอดทั้งปีโดยสรุปแล้วเนี่ยทางKSAMได้มีการปรับลดมุมมองตัวตลาดตราสารหนี้ไทยลงนะคะจากเดิมที่เป็นกลางเนี่ยเราปรับลดลงสู่ slightly bearish ก็คือมองมุมมองค่อนข้างแย่นะคะโดยเรื่องของตัว US rate high cycle ที่มาแน่แล้วก็จะมาแบบ aggressive ด้วยเนี่ยน่าจะเป็นตัวปัจจัยกดดันถึงแม้ว่าเราจะมองว่า policy rate ของเราจะอยู่ที่ 0.5% ก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแนะนำลูกค้าหรือว่าแนะนำให้ลงทุนในกองตราสารหนี้ในปีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าควรจะลงทุนในกองที่ให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนที่เรายังคงคิดว่าน่าจะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยทำให้พอร์ตกองทุนตราสารหนี้เราสามารถสร้างรีเทิร์นอยู่ในระดับที่น่าพอใจได้แล้วก็มีความผันผวนที่ไม่มากจนเกินไปนะคะทีนี้พอเรามามองที่กล่าวไปแล้วนะคะเรื่องเฟดว่าทำไมตอนนี้ทุกคนถึงกลัวกันจังว่าเฟดเขาจะเริ่มไฮค์ดอกเบี้ยแบบที่ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเขาเปิดทางเต็มที่แล้วว่าเขาจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ขึ้นต่อเนื่องด้วยก็คือเรื่องของไอ้ dual mandate ที่เฟดเขาเคยใช้มาตลอดว่าไอ้ตัว unemployment rate นะคะจะต้องกลับมาอยู่ที่ pre covid level แล้วตัว core PCE หรือตัว inflation เนี่ยจะต้องกลับเข้าสู่ target ที่ระดับ 2% ไอ้ตัว2ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์แล้วว่าเขาขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วเพราะว่า2ตัวนี้เข้าเงื่อนไขแล้วนะคะส่วนเรื่อง supply chain เนี่ย Fed เขาก็เดิมเนี่ยเขาเคยมองว่ามันเป็นปัจจัยtransitory ก็คือเป็นปัจจัยชั่วคราวแต่ณตอนนี้เนี่ยคิดว่าไอ้ตัว supply chain ของโลกใบนี้เนี่ยตราบใดที่ตัวประเทศจีนเขายังไม่เปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบเนี่ย
ไอตัวปัญหาเรื่องซัพพลายเชนบอทเทิลเน็กเนี่ยมันจะยังอยู่กับเราไปเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เฟดเขาน่าจะตัดสินใจที่จะ aggressive เรื่อง policy ดอกเบี้ยเขาเร็วขึ้นนะคะส่วนเรื่องของบาลานซ์ชีทก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆแล้วก็ยังเป็น uncertainty ในตลาดว่าเฟดจะมีความ aggressive ในการลดปริมาณบาลานซ์ชีทเขาเร็วแล้วก็แรงแค่ไหนนะคะแต่ถ้าจะมามองว่าเอ๊ะแล้วเวลาเฟดเขาลดบาลานซ์ชีทเนี่ยมันน่ากลัวไหมที่ yield curve มันจะ steepening ขึ้นอีกรอบนึงถ้าจะไปแท็กดูในรอบล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยตอนช่วงที่เฟดมีการลดบาลานซ์ชีทครั้งล่าสุดเนี่ย yield curve ของอเมริกาก็ยังคง flat ได้นะคะส่วนตัว Fed Fund Rate ตอนนี้ก็ตลาดก็ปรับตัวมุ่งหน้า price in ดอกเบี้ยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยทั้งปีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยขึ้นได้ประมาณ 4-5 ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะโดยถ้าจะเราจะมาเปรียบเทียบกับในตลาดที่เขามองกันว่าแย่ที่สุดเลยคือการ aggressive ขึ้นของเฟดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้เลยก็คือในทุก meeting นะคะคือในปีนี้ทั้งปี2022เนี่ยเฟดเขาจะมีการประชุมกันอีกทั้งหมด7ครั้งด้วยกันถ้าเขาขึ้นดอกเบี้ยทุกครั้งที่มีการ meeting นั่นหมายความว่า Fed Fund Rate ขอบบนเนี่ยจะไปอยู่ที่ 2% ภายในสิ้นปีนี้เลยนะคะซึ่งเราก็มีมุมมองว่าตัว yield curve ตัว10ปีของอเมริกาเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ระดับประมาณชน 2% ได้ในปีนี้นะคะส่วนตัวดอกเบี้ยไทยก็แน่นอนว่าคงจะต้องได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยแต่เราก็คิดว่าในแง่ของภาพเศรษฐกิจที่ยังแหลกคนอื่นเขาอยู่เราก็คิดว่าตัวดอกเบี้ยไทยเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนักนะคะแล้วการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าลงทุนระยะยาวได้แล้วนะคะส่วนตัว GDP ปีนี้ก็ในแง่ของกรุงศรีรีเสิร์ชนะคะมองว่าปี GDP ไทยเราจะขยับขึ้นนะคะจาก 1.2% เมื่อปีที่แล้วมาอยู่ที่ 3.7% ซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรจนทำให้แบงค์ชาติจะต้องขึ้นดอกเบี้ยนะคะถัดไปนะคะในเรื่องของ policy rate เช่นกันถ้าจะมามองไซเคิลในช่วงหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่แปลกอะไรที่ดอกเบี้ยเมืองไทยจะสามารถอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเฟดได้นะคะก็จากที่โชว์ในกราฟเนี่ยจะเห็นว่าอย่างน้อยก็สัก3ไซเคิลล่าสุดเลย3ครั้งล่าสุดนะคะที่ดอกเบี้ยไทยสามารถยืนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยอเมริกาได้อยู่ในระดับประมาณperiod ประมาณปีหนึ่งอย่างน้อยก็เคยมีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอินเฟลชันโดยรวมของเมืองไทยเองแล้วก็ในประเทศทุกประเทศในเอเชียเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาเหมือนพวกตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดยุโรปสักเท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องของ corporate spread ที่เราบอกว่ายังมี room แล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่เราแนะนำให้ลงทุนในปีนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าcredit spread ยังคงสามารถแคบลงได้เรื่อยๆนะคะเราก็คิดว่าน่าจะยังมี room ที่ทำให้ในกองบอนด์หรือว่ากองตราสารหนี้ในปีนี้สามารถทำ return ได้ในระดับที่ค่อนข้างดีนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะก็มองว่าในปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างยากแล้วก็สำหรับตลาดดอกเบี้ยเนี่ยเป็นตลาดที่กำหนดทิศทางสินทรัพย์ในทุกๆประเภทแต่ว่าด้วยตัวมันเองเนี่ยด้วยความที่เรากำลังเข้าสู่ดอกเบี้ยขาขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด Developed Market เนี่ยทาง KSAM เองก็มีแนะนำการลงทุนให้อยู่ในระดับสั้นๆเท่านั้นนะคะแล้วก็เราแนะนำให้ลงทุนในกองตราสารหนี้ระยะสั้นซึ่งจะได้รับผลจากความผันผวนในตลาดข้างนอกได้น้อยกว่าเราก็จะมีกองแฟลกชิปของเราที่เราแนะนำนะคะในปีนี้ตลอดทั้งปีเลยก็ว่าได้ก็คือกอง KF Smart นะคะซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์คนที่มีเงินค่อนข้างนิ่งระยะเวลาสัก3เดือนขึ้นไปสามารถมาพักเงินไว้ที่กอง KF Smart ได้ค่ะขอบคุณคุณพรทิพานะครับสำหรับภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ในตอนนี้ที่ยังจะเจอกับความผันผวนอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมที่ลงทุนอยู่โดยเฉพาะ Fixed Income ทั้งหลายฝากคำถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวคุณพรทิพาจะกลับมาตอบคำถามครับหลังจากฟังมุมมองเรื่องการลงทุนในตลาดตราสารหนี้แล้วนะครับหัวข้อถัดไปเพิ่มระดับความเสี่ยงที่รับได้มากขึ้นกับตลาดหุ้นกันดีกว่าเรากำลังพูดถึงตลาดหุ้นไทยนี่แหละนะครับหัวข้อต่อไปนี้คือ Thai Equity Outlook ครับได้รับเกียรติจากคุณอิสระอรดีโดลเชษฐ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชน
หุ้นไทยยังน่าสนใจหรือไม่อย่างไรเชิญครับคุณอิสระครับสวัสดีครับอิสระนะครับวันนี้เราจะมาแชร์มุมมองนะครับในเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นนะครับว่าใน12เดือนตรงนี้นะครับเรามองกันยาวๆก่อนตลาดหุ้นนะครับจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีเกร็ดนะครับว่าจริงๆจุดสำคัญของการมองตลาดหุ้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มอง12เดือนตลอดไปอาจจะมอง3เดือน6เดือนนะครับโดยเฉพาะปีนี้นะครับผมต้องก่อนอื่นที่จะเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็คงต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าปีนี้มันคงไม่ง่ายเหมือน2ปีที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าหุ้นเนี่ยถ้าจะเป็นขาขึ้นขาเดียวนะครับมีลงบ้างนิดหน่อยแต่ปีนี้เป็นปีที่ยากขึ้นนะครับหลายๆท่านทางบ้านนะครับอาจจะมีความกังวลบ้างเหมือนกันเอ๊ะทำไมตั้งแต่เปิดปีมาเนี่ยหุ้นดูแบบซึมดูติดกองทุนบ้างติดหุ้นบ้างนะครับจริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าจะสังเกตกันเนี่ยตลาดไหนหรือแอสเซทชิ้นไหนเนี่ยที่เพอร์ฟอร์มดีๆเนี่ยเปิดปีมาก็จะมีการกลับข้างกันนะครับเป็นธรรมชาติของการลงทุนนะครับทีนี้ประเด็นที่สำคัญนะครับที่เราต้องจับจ้องในปีนี้นะครับมีอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับก็คือว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับอันที่2อันนี้ทุกคนพูดกันทั่วโลกนะครับดอกเบี้ยจะเป็นยังไงนะครับเรื่องที่3ที่อยากจะให้พยายามเล็งไว้บ้างคือเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันทำให้โมเมนตัมของพวกสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันเสียศูนย์ได้เหมือนกันนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยหลายๆท่านที่อาจจะยังกังวลอยู่นะครับผมขอบอกแบบนี้ว่าหุ้นเนี่ยยังไม่เข้าแบร์มาร์เก็ตนะครับปีนี้ทั้งปียังไม่เข้าแบร์มาร์เก็ตทำไมถึงยังเชื่อว่ายังไม่เข้าแบร์มาร์เก็ตนะครับหรือตลาดหมีที่เรากลัวแล้วตลาดอาจจะcorrect ลงมาเนี่ย 15-20% ปีนี้ยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับถึงแม้ดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยในอดีตนะครับตั้งแต่1950 1980อะไรก็แล้วแต่เนี่ยตลาดจะมี correction ระดับ magnitude 15-20% เนี่ยต่อเมื่อมันมี recession นะครับปีนี้ยังไม่มีโอกาสมี recession นะครับหรือมีก็ต่ำมากๆนะครับถ้าจะดูสไลด์อันแรกของเราก่อนนะครับว่าจริงๆต้องยอมรับอย่างนึงนะครับว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้เนี่ยจะเป็นการเติบโตที่ชะลอลงมานะครับมันคงไม่หวือหวาเหมือน2ปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะค่อยๆชะลอตัวลงมาแต่ว่าก็เป็นการชะลอตัวที่ลงมาจากระดับที่สูงมากๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องระวังนะครับแล้วก็เลือกลงทุนในปีนี้คือว่าแล้วเราจะเอาเม็ดเงินเราไปลงทุนในตลาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเข้าตลาดไทยแน่ๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากตลาดไทยเป็นตลาดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองภาพใหญ่ว่าโลกจะเคลื่อนไหวไปทางไหนเราค่อยเลือกลงทุนและเลือกทิศทางของตลาดไทยว่าเราจะลงไทยเมื่อไหร่ทัมมิ่งคือเมื่อไหร่แล้วก็เซกเตอร์ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นแน่นอนเราต้องไปดูภาพใหญ่ๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยม้วนกลับมาที่เมืองไทยนะครับอันนึงที่ต้องลงถ้าหลายๆท่านคงจะลงทุนทั้งในตลาดไทยและก็ในตลาดต่างประเทศนะครับในปีนี้เป็นปีที่ต้องเลือกนะครับปีที่แล้วแฮปปี้ลงทุนในสหรัฐนะครับปีนี้นะครับตอนที่สหรัฐก็ยังเพอร์ฟอร์มโอเคนะครับแต่ว่าตอนช่วงมาสักไตรมาส2เป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มหาตลาดที่มี potential growth ในเชิงของ return ที่มากกว่า US นะครับก็อาจจะเป็นตลาดยุโรปตลาดเอเชียรวมถึงตลาดไทยด้วยนะครับทีนี้ถ้ามองภาพนี้จะเห็นได้ว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆยังดูโอเคนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรยังสามารถขยายตัวได้เรียกว่าอยู่ในช่วงประมาณ long term trend หรือในบางประเทศเนี่ยยังอยู่เหนือเส้น trend อยู่พอสมควรนะครับทีนี้ปัจจัยอันที่1 นะครับที่เมื่อกี้เกริ่นไปตอนต้นนะครับว่าคนคงกลัวนะครับสิ่งแรกที่คนพูดถึงนะครับถ้าคนที่มองแบบเนกาทีฟมากๆเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้โหเงินเฟ้อเนี่ยมันแรงมากๆเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยธนาคารกลางต้องขึ้นดอกเบี้ยจนกระทั่งแบบเศรษฐกิจโลกต้องอยู่ไม่ไหวนะครับตลาดหุ้นต้องคอเรคเรียกว่าแบบพังทลายอะไรเงี้ยคงจริงๆคงไม่ใช่นะครับเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีข้อมูลถึงความเป็นจริงไหมก็มีถ้ามองรูปทางซ้ายมือจะเห็นว่าเงินเฟ้อในหลายๆที่เนี่ยก็คือพุ่งขึ้นมานะครับสูงมากๆนะครับนี่ต้องยอมรับแต่ว่าเราต้องกลับไปหาสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อกันว่าเงินเฟ้อนั้นเป็นเงินเฟ้อที่น่ากลัวหรือเปล่านะครับเราคงทราบกันว่าเงินเฟ้อที่สูงขนาดนี้มันเกิดจากอะไรบ้างอันแรกนะครับเจอฐานต่ำในช่วงปีที่แล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้อง normalize อีกสักแป๊บหนึ่งอันที่สองคืออันนี้เราคงได้ยินกันมาบ่อยเลยคือเรื่องของตัว supply disruption นะครับคือตอนที่มีโควิดนะครับเรามีการปิดพอร์ตมีการผลิตของไม่ทันหรือว่ามีพวก raw material ต่างๆมีราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าขนส่งลำบากนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ตัวราคาเงินเฟ้อมันขึ้นสูงขึ้นมาแน่นอนครับธนาคารกลางก็คงอยู่เฉยๆไม่ได้นะครับก็คือมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าการปรับดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยขึ้นมาจากเลเวลกลุ่มจะเป็น0นะครับบางที่ 0.25 อย่างสหรัฐเนี่ย 0.25 ขึ้นมา
คือเป็นระดับที่ต่ำมากๆนะครับฉะนั้นในเลเวลการขึ้นแบบนี้มันยังไม่ทั้งความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับหรือตลาดหุ้นแต่ว่าการปรับฐานการปรับcorrection บางส่วนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับทีนี้ที่ผมเรียนว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้น่ากลัวในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับจุดที่ต้องมองนะครับและต้องตัดสินใจนะครับว่าเราจะกลัวมันหรือเปล่าเนี่ยอันแรกคือเรื่องของ supply disruption นะครับเรื่องฐานปกติถึงเวลาที่ฐานมันสูงเนี่ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเทรนด์ของมันเองนะครับแต่ว่าเรื่อง supply disruption นะครับเรื่องโลจิสติกเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้ลองยกตัวอย่างสหรัฐมาให้ดูนะครับเพราะว่าจริงๆเรากลัวอยู่ที่เดียวแหละคือที่สหรัฐนะครับรูปทางซ้ายมือเนี่ยเป็นข้อมูลของทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่ทำขึ้นมาเมื่อตอนต้นปีนี้เองนะครับใหม่เอี่ยมเลยเป็นดัชนีใหม่เอี่ยมที่เพิ่งทำขึ้นมานะครับจะเห็นว่าตัวความตึงตัวของ supply chain เนี่ยตอนนี้เริ่มลดลงเป็นเดือนที่2นะครับจะเห็นเส้นสีดำนะครับมีการปักหัวลงมานะครับแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับพอเส้นสีดำมันลงมาเนี่ยสิ่งที่ลงมาพร้อมๆกันหรือมี lag time นิดหน่อยเนี่ยคือตัว producer price นะครับของสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าเราจะเห็นเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยค่อยๆปรับตัวลดลงนะครับส่วนรูปทางขวามือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยจับตามองนะครับว่าเอ๊ะแล้วการผลิตของสหรัฐที่รีพอร์ตตัวเลขมาทุกๆเดือนเนี่ยเราเห็นพวกราคาต้นน้ำเนี่ยแพงหรือถูกลงนะครับแล้วก็เรื่องของการขนส่งหรือโลจิสติกเนี่ยใช้เวลานานหรือสั้นลงนะครับถ้ายิ่งนานยิ่งแพงนะครับยิ่งสั้นนะครับยิ่งค่าขนส่งก็จะถูกลงนะครับเห็นได้ว่า 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทั้ง2เส้นเนี่ยปักหัวลงนะครับก็แปลว่าอันที่1 นะครับต้นทุนในการผลิตเริ่มถูกลงนะครับอันที่2ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าเริ่มสั้นลงนะครับฉะนั้นเนี่ยปัจจัยกดดันในเรื่องของ supply chain ดูเหมือนว่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็รอดูเรื่องของผลจากโอมิครอนสักนิดหน่อยนะครับน่าจะมีสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะครับทีนี้ปีนี้สิ่งที่เรามองในช่วง1ปีนะครับคือเงินเฟ้อจะค่อยๆทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับถ้ามองเป็น year on year นะครับทีนี้ประเด็นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ปีหน้านะครับปีหน้าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องการมองเงินเฟ้อคือว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะถูกขับเคลื่อนด้วย เรื่องของตลาดแรงงานเรื่องของค่าจ้างค่าแรงเพราะว่าอันนี้พอมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันลงยากนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าจะเป็นปีที่ท้าทายจริงๆของธนาคารกลางนะครับว่าจะขึ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่จะหยุดตรงไหนนะครับตลาดจะรับต่อไปไหวไหมนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นจุดสำคัญแต่ว่ากว่าจะถึงก็อีก12เดือนข้างหน้านะครับตอนนี้ปีนี้สบายๆคงไม่มีเรื่องของตัวค่าจ้างค่าแรงเข้ามาเกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับทีนี้เมื่อกี้ผมเกริ่นไปนะฮะว่าแล้ว เวลาที่เรากลัวแบร์มาร์เก็ตเนี่ย เรามองอะไรได้บ้างนะครับคือมองชาร์ต3ชาร์ตนะครับเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่ารูปบนสุดนะครับเป็นบอนด์ยิลด์เอา10ปีลบ2ปีนะครับหรือ10ปีลบ3เดือนก็ได้นะครับถ้ามันยังขึ้นอยู่เนี่ยเป็น positive slope หรือ slope เป็นบวกเนี่ยนะครับก็แปลว่าโมเมนตัมของ growth เนี่ยมันยังมีอยู่แล้วปกติจะไม่มี recession เกิดขึ้นอันที่ตรงกลางนะครับก็จะเป็น leading indicator นะครับดัชนีชี้นำในสหรัฐนะครับเห็นว่าลงมาจริงนะครับแต่ลงมาจากจุดที่สูงมากๆเลยนะครับฉันก็ดูแล้วไม่น่ากังวล นะครับส่วนความเป็นไปได้ของการที่จะเกิด recession อันนี้เป็นตัวเลขของทางที่ธนาคารกลางสหรัฐคำนวณออกมานะครับต่ำมากๆนะครับถ้าเอาตัวเลขจริงๆคือประมาณสัก 1-2% เท่านั้นเองน้อยมากๆเลยนะครับทีนี้สำหรับท่านที่กังวลเรื่องดอกเบี้ยเฟดนะครับเข้าใจว่ากังวล นะครับก็คือต้องมองแบบนี้ครับปกติถ้าเราไปแตกไอ้วงจรดอกเบี้ยของเฟดออกมาเป็น4 cycle ด้วยกันนะครับก็จะมี cycle 1 2 3 4นะครับ12เดือนข้างหน้าที่เราจะเข้าไปตรงนี้นะครับมันเป็น cycle ที่1นะครับซึ่งระดับของดอกเบี้ยเนี่ยมาจากจุดที่ต่ำมากๆและกำลังขึ้นดอกเบี้ยจุดนี้ปกติแล้วเนี่ยสุดท้ายหุ้นให้ positive return นะครับจุดที่2ที่น่ากังวลคือว่าดอกเบี้ยเริ่มสูงแล้วนะครับ level ของดอกเบี้ยเริ่มสูงแล้วยังขึ้นดอกเบี้ยไม่จบนะครับอันนี้เราจะเริ่มเห็นหุ้นใหnegative return แต่ว่าเป็นเรื่องของปีหน้าไม่ใช่ปีนี้นะครับฉะนั้นใน12เดือนข้างหน้านะครับเราอยู่ในเฟสที่1นะครับที่ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับถึงแม้จะมีการปรับตัวขึ้นนะครับทีนี้หลายๆท่านคงอาจจะกังวลนะครับว่าเอ๊ะแล้วช่วงนี้หุ้นมันไม่เพอร์ฟอร์มหรอกนะครับปกติแล้วถ้าขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่กว่าที่จะได้กลับมาในเลเวลที่เอาลอสคืนมานะครับแตกต่างกันนะครับแต่ละประเทศแต่ละช่วงเวลาแต่โดยเฉลี่ยแล้วทั่วไปเนี่ย12เดือนหลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ยตลาดจะอยู่ในจุดที่สูงกว่าในวันที่เริ่มขึ้นดอกเบี้ยเสมอนะครับอันนี้คือถ้าย้อนกลับไป4รอบที่มีการขึ้นดอกเบี้ยมานะครับนั่นคือภาพโลกนะครับฉะนั้น
ก่อนที่จะเข้าเมืองไทยเราสรุปภาพโลกกันก่อนนะครับ1 growth momentum ยังมีนะครับไม่สู้ปีที่แล้วแต่ยังมีอันที่2เงินเฟ้อสูงครับใช่ยอมรับแต่ว่าก็เทรนดิ้งค่อยๆปรับตัวลงนะครับของจริงคือปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยขึ้นได้นะครับแต่ขึ้นจากจุดที่ต่ำมากๆนะครับยังไม่สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจนะครับนั่นคือภาพที่เป็น assumption ของภาพโลกนะครับฉะนั้นพอภาพแบบนี้ปุ๊บแล้วเมืองไทยล่ะ position เราอยู่ตรงไหนนะครับมองชาร์ตนี้นะครับเราจะเห็นว่าเทรนด์ของเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า operate ภายใต้ long term trend มาระยะหนึ่งนะครับก็คือ2ปีนั่นแหละที่เราอยู่กับโควิดมานะครับฉะนั้นตรงเนี้ยจากนี้ต่อไปอีก1ปี2ปีจากเนี้ยเป็นโจทย์ของการฟื้นตัวแล้วแหละนะครับว่าเราจะฟื้นตัวและฟื้นตัวท่าไหนฟื้นตัวยังไงต้องยอมรับอย่างนึงว่าเมืองไทยอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วเรายังไม่ได้เปิดเมืองการท่องเที่ยวยังไม่กลับไปเป็นแบบเดิมแน่ๆอยู่แล้วในช่วง12เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาแคตาลิสต์อื่นตัวเร่งตัวอื่นที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยกลับมาฟื้นตัวนะครับฉะนั้นมันจะมาจากอะไรนะครับจริงๆสิ่งที่เรามองแล้วมองมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็คือว่าเมืองไทยเนี่ยใน12เดือนข้างหน้าหรือยาวไปกว่านั้นเนี่ยยังต้องอาศัยรายได้จากเรื่องของการส่งออกนะครับก็คือว่าจะเป็นตัวปั่นให้เกิดวงจรเศรษฐกิจที่สามารถเคลื่อนตัวไปได้โดยที่ถึงแม้ไม่มีการท่องเที่ยวนะครับคือแน่นอนครับการท่องเที่ยวมีมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยเราต้องอาศัยเรื่องอื่นไปก่อนที่ถามว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่เราเชื่อว่าการส่งออกเนี่ยมันจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะครับจริงๆเป็นมุมมองของทางบลกรุงศรีมาสัก 6-7 เดือนแล้วล่ะครับว่ายังไงซะปลายปีที่แล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ส่งออกจะเริ่มเร่งตัวขึ้นมานะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจริงนะครับทีนี้มันยังไม่จบมันยังสามารถเร่งขึ้นต่อได้สัญญาณมีอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเรามองนะครับติดตามการส่งออกของเกาหลีเป็นยังไงการส่งออกของไต้หวันเป็นยังไงนะครับ global trade เป็นยังไงเราเห็นภาพอยู่แล้วว่าถึงแม้จะมีการปักลงมาบ้างนะครับแต่เป็นเลเวลที่มันยังค่อนข้างเข้มแข็งมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับการส่งออกไทยยังสามารถไปต่อได้เรื่อยๆทีนี้แล้วมันสำคัญยังไงนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นว่าไอ้วงจรเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเคลื่อนไหวกันยังไงแล้วมันเชื่อมต่อกันยังไงนะครับอันแรกเลยคือถ้าไม่นับท่องเที่ยวนะครับส่งออกโตเนี่ยมันทำให้การผลิตเครื่องจักรต่างๆมันต้องรันขึ้นมานะครับต้องมีการจ้างคนไม่พอก็ต้องเพิ่มค่าแรงไม่พอก็ROT ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีกำลังต้องใช้กำลังการผลิตทั้งคนและเครื่องจักรที่เยอะขึ้นนะครับคือเส้นสีเทาดำๆที่อยู่ในรูปทางซ้ายมือนะครับทีนี้สิ่งนึงที่อยากให้ดูก่อนถ้าสนใจเรื่องเซตเนี่ยบางคนบอกว่าให้การลงทุนในตลาดหุ้นไม่ต้องสนใจเรื่องภาพเศรษฐกิจหรอกจริงๆไม่จริงเลยนะครับจริงๆเนี่ยไอ้กำลังขึ้นไหวของเศรษฐกิจเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการที่จะบอกว่าหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงนะครับดูรูปทางขวามือก็ได้ครับว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดเซตอินเด็กซ์ของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวเหมือนการเปลี่ยนแปลงของการใช้กำลังในการผลิตหรือการใช้เครื่องจักรเลยนะครับฉะนั้นนี่คือความสำคัญครับของการที่เราต้องจดจ้องนะครับว่าภาพเศรษฐกิจมหาภาคของเราเนี่ยมันกำลังมีพลวัตยังไงแล้วเราถึงจะไปบอกว่าเฮ้ยหุ้นจะขึ้นหรือหุ้นจะลงทีนี้ถ้าเป็นภาพแบบนี้เราเห็นละว่าเส้นสีเทารูปทางขวามือมันกำลังยกขึ้นมาก็แปลว่ามันมีอัพไซด์ของตลาดหุ้นนะครับในปีนี้สำหรับเซตว่ามันน่าจะสามารถปรับขึ้นได้ต่อนะครับสิ่งที่คนกลัวนะครับสำหรับตลาดข้างนอกบ้านเนี่ยไม่แอพพลายกับเมืองไทยนะครับเงินเฟ้อเมืองไทยไม่ได้น่ากลัวนะครับคือถ้ามองรูปซ้ายมือโอเคเฮดไลน์สูงได้มีพลังงานมีอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวเงินเฟ้อพื้นฐานจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งขยับมานิดเดียวเองนะครับอันนี้ไม่ได้น่ากลัวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ภาพถ้าจำได้มีกำลังการใช้กำลังการผลิตหรือการจ้างงานเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ถือว่าตึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเพรสเชอร์หรือแรงกดดันที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยแบบที่เรียกว่าเป็นดีมานด์พูลที่คนกลัวนะครับจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นตรงนี้แบงก์ชาติของเราเองเนี่ยคงยังไม่มีความจำเป็นนะครับในการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับนโยบายให้เกิดการตึงตัวขึ้นนะครับสบายๆนะฮะสำหรับเมืองไทยเองทีนี้ถ้ามองตลาดนะครับอันนี้จริงๆน่าจะให้ดูเมื่อกี้นะครับคือว่าปีนี้เป็นปีที่ต้องเลือกลงทุนตลาดที่แพงปีที่แล้วตลาดที่เอาท์เพอร์ฟอร์มปีที่แล้วดูแต่จุดๆก็ได้ครับว่าไอ้เส้นแกนนอนนะครับคือความแพงความถูกของตลาดดูว่า PE forward PE เนี่ยมันแพงไหมดูตัวอย่างที่ชัดที่สุดปีที่แล้วอเมริกาเป็นตลาดที่ดีที่สุดในโลกคือแพงที่สุดในโลกเลยนะครับอยู่เส้นจุดขวามือนะครับ S&P 500นะครับก็เปิดปีมาก็รีเทิร์นติดลบลงมาส่วนตลาดที่ปีที่แล้วไม่ดีนะครับปีนี้เปิดมาก็มีการให้รีเทิร์นเป็นบวกคือตลาดที่ถูกก็ได้ความน่าสนใจไปนะครับอันนั้นก็คือจะเกิดขึ้นนะครับส่วนตลาดไทยเราเองอยู่กลางๆนะครับเรายังมีมองตลาดเป็นบวกนะครับไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปก็ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับ
ทีนี้เซกเตอร์ไหนล่ะนะครับว่าเป็นเซกเตอร์ที่น่าลงทุนในปีนี้นะครับวิธีการคล้ายกันนะครับอาจจะสกรีนได้บอกเซกเตอร์ไหนที่มันแพงปีที่แล้วอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยแพงปีที่แล้วเปิดปีมาปุ่มโดนซัดลงมาลบ10%นะครับวิธีการคล้ายกันเลยเริ่มสกรีนด้วยกันมองว่าอะไรปีที่แล้วไม่ดีปีนี้น่าจะดีแต่ทีนี้มันต้องมีวิวซัพพอร์ตแหละว่าภาคธุรกิจ business cycle ในเซกเตอร์นั้นๆมันดีหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆว่าปีนี้สำหรับเมืองไทยธีมคืออะไรนะครับอันที่1นะครับดอกเบี้ยเราไม่ขึ้นจริงนะฮะแต่ว่าดอกเบี้ยข้างนอกขึ้นนะครับแน่นอนบอนด์ยิลด์เราก็คงมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างเช่นดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นฉะนั้นถามว่าเอ๊ะเราเล่นหุ้นอะไรอันนี้ธีมมาชัดละว่าธีมดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนครับธีมที่คนบอกว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นต้องลงทุนคือธีมที่เรียกว่าเป็น value stock นะครับก็คือธีมที่เป็นพวกเกี่ยวกับ business cycle เป็นพวก banking นะครับเป็นพวกinsurance ปกติน่าสนใจแต่ช่วงนี้อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าไม่รู้ว่าผลพวงของการทำประกันโควิดเยอะขนาดไหนนะครับอันที่อาจจะชัดๆหน่อยพวก industrial นะครับ material อะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับการส่งออกการผลิตการลงทุนนะครับก็จะสามารถให้ผลตอบแทนเป็นบวกในภาวะที่ดอกเบี้ยขึ้นนะครับส่วนพวก tech ต่างๆนะครับตลาดไทยไม่เหมือนตลาดสหรัฐที่ tech เนี่ยจะพวกแพ้ดอกเบี้ยแต่ tech ของเราเป็น tech พวกแหมประกอบชิ้นส่วนพวกนี้มันก็ได้รับอานิสงส์จากการส่งออกนะครับฉะนั้นถ้าถึงจุดที่เขาเริ่มถูกลงมาบ้างแล้วยังลงทุนได้นะครับเทคเรากับเทคฝรั่งคนละแบบกันนะครับเทคเราเป็นเรียกว่าโลเทคก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นธีมเนี่ยจำเป็นต้องมีฉะนั้นธีมเมืองไทยปีนี้มีอะไรบ้างนะครับ1ดอกเบี้ยขึ้น2เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากการส่งออกนะครับก็สกรีนหุ้นส่งออกได้นะครับการลงทุนนะครับแน่นอนครับว่าเราปราศจากการลงทุนมา2ปีกว่า3ปีแล้วนะครับฉะนั้นปีนี้เนี่ยพอกำลังการผลิตมาเริ่มสูงขึ้นเนี่ยการลงทุนเพิ่มเติมเป็นสิ่งจำเป็นนะครับแล้วก็ภาครัฐเองก็คงไม่อยู่เฉยจะกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงซะสูตรสำเร็จคือถ้าไม่แจกเงินก็ต้องลงทุนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อได้ว่าในปีนี้หรือเลยไปถึงปีหน้าเองเนี่ยธีมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานธีมการลงทุนของภาคเอกชนนะครับจะเกิดขึ้นนะครับ FDI เราก็เริ่มเห็นมีสัญญาณที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเห็นพวกหุ้นอย่างเช่นพวกนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่จะเพอร์ฟอร์มดีๆเนี่ยมีโอกาสเยอะเพราะปีที่แล้วนิ่งมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีที่น่าจะมีรีเทิร์นที่เป็นบวกนะครับส่วนอันที่อาจจะเลือกเติมเข้าในเล่นกับ Global Play นะครับก็อาจจะเป็นพวกโรงกลั่นต่างๆก็น่าสนใจนะครับทีนี้แล้วset index จะไปตรงไหนนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าวิธีการดูว่าเหมือนทุก asset แหละนะครับset ก็เป็นอันนึงที่วัด performance นะครับถ้าแพงไปก็เสี่ยงนะครับอาจจะถูกทุบลงมาหลายก็ได้ถ้าถูกไปโอ้น่าสนใจมากๆเพราะมันเป็น laggard market เมืองไทยเคยเป็น laggard market ในปีที่แล้วทั้งปีนะฮะพอเปิดปีนี้มาเนี่ยไม่ได้ laggard ละเริ่มถ้านับ1ตอนต้นปีเนี่ยเมืองไทย perform ดีนะครับแต่ว่าถามว่าแล้วมันแพงไปหรือถูกไปหรือยังดูรูปซ้ายมือครับรูปซ้ายมืออาจจะดูยุ่งๆหน่อยนะครับแต่วิธีการดูง่ายมากเซตเทรดอยู่ตรงเส้นสีหรือส้มนะครับเส้นสีเหลืองๆส้มๆเนี่ยครับเส้นสีดำตรงกลางคือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับคือเทรดแบบอ่ะปกติไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปคือที่0 SD คือค่าเฉลี่ยนะครับเส้นประที่เลยขึ้นไปเส้นหนึ่งตรงกลางระหว่างเส้นประเข้มกับเส้นดำเข้มนะครับอันนั้นคือบวก1 SD เส้นประทางผ่านนั่นคือ2 SD คือแพงมากปกติทะลุแล้วคือก็คือขายอ่ะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเทรดอยู่ตรงประมาณกลางๆระหว่างค่าเฉลี่ยกับบวก1 SD ฉะนั้นถามว่าแพงไหมก็ไม่แพงถูกไหมก็ไม่ได้ถูกเกินไปนะครับก็เทรดได้แต่ว่าก็คือแปลว่าเราก็ต้องเลือกลงทุนไม่ได้ซื้อมาทั้งตลาดนะครับก็คือเลือกเล่นตามธีมที่น่าสนใจเลือกหุ้นที่ไม่ได้แพงจนเกินไปหุ้นที่แพงแล้วอย่าเข้าไปเดี๋ยวก็จะติดดอยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกธีมเลือกราคาหุ้นเลือกไทมิ่งในการเข้านะครับถามว่าเซตจะไปไหนปีนี้เรามอง 1,800 จุดนะครับก็ตารางทางขวามือก็ดูแล้วแต่นะครับว่าเราจะต้องเลือกจริงๆก็ต้องเลือกเอาแหละว่าเราคิดว่าเมืองไทยเนี่ยจะเทรดอยู่ตรงเลเวลประมาณไหนนะครับแล้วก็ดู earning forward earning เอาว่าเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ108ปีนี้นะครับก็ได้ประมาณ 1,800 จุดนะครับส่วนอันนึงที่ต้องระวังนะครับทิ้งท้ายนะครับยังเหลืออีกนิดปลายนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของตัวการเมืองระหว่างประเทศนะครับยังมีครับจีนกับอเมริกาก็ยังทะเลาะกันอยู่มีพร็อกซี่วอร์มีวอร์ตรงๆมีทะเลาะกันนะครับกอดกันบ้างทะเลาะกันบ้างแต่สิ่งที่ต้องจับตามองตอนนี้คือเรื่องของ confrontation เรื่องของสหรัฐฝั่งเวสต์กับรัสเซียโดยมียูเครนอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้อาจจะทำให้เกิดเรื่องของ energy crisis เป็นไปได้
นะครับอาจจะเกิดการใช้กำลังทหารนะครับก็หวังว่ารัสเซียเองคงไม่คิดว่าจะบุกยูเครนขนาดเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าการเข้าไปยึดพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะครับเพราะว่าคนที่โดนหนักๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อเมริกาหรอกแต่เป็นกลุ่มยุโรปเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ปะทะกันขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะราคาขึ้นเป็นสิ่งแรกคือราคาแก๊สเพราะว่ารัสเซียเองก็เป็นมีแหล่งแก๊สเยอะลูกค้าหลักคือยุโรปแล้วก็อาจจะเกิดแซงชั่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้รัสเซียเองก็หาลูกค้าใหม่ละคือหาลูกค้าจีนนั่นแหละนะครับฉันเขาก็พร้อมที่บอกว่าโอเคแซงชั่นก็แซงชั่นสิฉันก็ขายของให้จีนก็ได้แต่ยุโรปเป็นคนที่ยากเพราะว่าราคาต้นทุนการใช้พลังงานแก๊สจะแพงขึ้นนะครับก็อาจทำให้การฟื้นตัวของยุโรปเนี่ยช้าลงนะครับก็อาจทำให้โลกเนี่ยชะลอตัวลงมาเหมือนกันแล้วแน่นอนครับหุ้นไม่ชอบเรื่องของความไม่แน่นอนที่มันประเมินไม่ได้โดยเฉพาะอย่างเรื่องที่มีการใช้กำลังการทหารนะครับฉันไม่มีคำตอบเหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ต้องจับตามองนะครับถึงแม้ความเสี่ยงแบบนั้นมันก็มีโอกาสที่จะมีการลงทุนที่มีอัพไซด์นะครับอย่างเช่นน้ำมันอาจจะขึ้นก็ได้นะครับทองขึ้นแน่ๆในความเสี่ยงนะครับแล้วก็ราคาแก๊สนะครับก็อยู่ที่การมองเรื่องของอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งก็เรียนให้ระวังไว้นะครับในเรื่องของตัวการเมืองระหว่างประเทศนะครับวันนี้นะครับก็คงมีแชร์ประมาณนี้หวังจะเห็นภาพชัดพอสมควรนะครับสำหรับการลงทุนในช่วง6เดือนข้างหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับคุณอิสระครับได้คำตอบที่ชัดเจนว่าตลาดหุ้นไทยไม่ถูกไปไม่แพงไปยังลงทุนได้แต่ว่าก็ต้องจับตาดูดีๆนะครับคุณผู้ชมยังสามารถฝากคำถามมาได้นะครับผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งทางคุณอิสระผู้บริหารจากทางหลักทรัพย์กรุงศรีจะรอตอบคำถามในช่วงท้ายเซสชันนี้ครับฟังแต่ละเซสชันแล้วน่าสนใจทีเดียวนะครับและน่าจะทำให้มุมมองเรื่องการลงทุนชัดเจนมากยิ่งขึ้นสำหรับเซสชันนี้ก็คือ Investment Outlook ครับวันนี้คุยกันให้ชัดมากขึ้นสำหรับเรื่องของการจัดพอร์ตการลงทุนที่แนะนำโดยทางกรุงศรีกับหัวข้อ Portfolio Recommendation ครับโดยคุณวิรัติวิทยาศรีธาดาผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ปรึกษาการลงทุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนมีคำแนะนำอย่างไรต้องตั้งใจฟังพร้อมกันนะครับเชิญครับคุณวิรัติครับครับสวัสดีครับก็จริงๆหลังจากฟังทางคุณวินมาแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของดร.สมภวินมาแล้วนะครับเรื่องของมุมมองการลงทุนแล้วก็ภาพรวมเศรษฐกิจเองนะครับแล้วก็เมื่อตะกี้นี้นะครับก็ได้ฟังทางในแง่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรีนะครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับก็พอได้ภาพของการลงทุนเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับลองมาดูว่าในแง่ลูกค้าเองเนี่ยถ้าต้องการจัดพอร์ตการลงทุนกับทางกรุงศรีเองเนี่ยนะครับในแง่ของทาง IIO เราเนี่ยมีมุมมองการจัดพอร์ตกันยังไงบ้างครับในแง่ของภาพแรกเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มของการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยนะครับอยากจะบีบภาพคร่าวๆนิดนึงว่าตอนนี้สิ่งที่เราเจอนะครับเนื่องจากตลาดในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงมากนะครับอย่างตัว Nasdaq เองเนี่ยปรับตัวลดลงมามากกว่า 10% นะครับแล้วก็ในแง่ของ S&P 500เนี่ยปรับตัวลดลงมาจากจุดสูงสุดนะครับประมาณสัก 6-7% ในวันนี้แล้วนะครับทีนี้ประเด็นคร่าวๆของตลาดเนี่ยที่ตลาดค่อนข้างมีความกังวลเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเฟดเองนะครับที่ตอนนี้เฟดเนี่ยอาจจะเริ่มทยอยขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็มีการดูดสภาพคล่องออกจากตลาดซึ่งวันนี้เองเนี่ยในแง่ของนักลงทุนในตลาดนะครับก็เข้าใจกันแล้วว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยสักประมาณ 4-5 ครั้งในปีนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มทยอยดูดสภาพคล่องออกในช่วงของครึ่งหลังของปีนี้ทีนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูว่าในช่วงของไซเคิลที่ผ่านมานะครับเวลาที่เฟดเขามีการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าดูดสภาพคล่องเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าช่วงปี08เนี่ยนะครับถ้าดูตามสไลด์เลยเนี่ยช่วงปี08เนี่ยตอนที่เกิดคริสิสในแง่ของอเมริกาเองเนี่ยเฟดมีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็พอเศรษฐกิจเริ่มทยอยดีขึ้นเนี่ยในช่วงปี2013เนี่ยนะครับเฟดมีการค่อยๆเป็นลักษณะที่ใส่เงินลงไปในระบบนะครับแต่ว่าอัดฉีดเป็นอะเมาท์ที่ลดลงหรือที่ทุกท่านทราบในแง่ของตัว QE tapering ซึ่งเฟดก็เริ่มทำในช่วงปี2014นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอเศรษฐกิจค่อยๆดีขึ้นก็มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับในช่วงปี2015นะครับจากรูปก็จะเห็นได้ว่าในช่วงปี2015เนี่ยเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยสักประมาณ1ครั้งแล้วก็2016ขึ้นดอกเบี้ย1ครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเองเนี่ยเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยเป็นซีรีส์นะครับในช่วงปี2017นะครับช่วงประมาณไตรมาสที่4นะครับเฟดก็เริ่มมีการดูดสภาพคล่องออกจากระบบแล้วก็ค่อยๆดูดออกต่อในช่วงปี2018ถึง2019ทีนี้ที่ผมพยายามพูดให้ฟังเพราะว่า
ในช่วงไซเคิลเนี่ยครับหรือว่าในปี2022ที่เรากำลังเจอกันอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงที่เฟดเนี่ยพยายามจะทำ3อย่างพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ QE tapering ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ล่าสุดเป็นการดูดสภาพคล่องนะครับหรือว่าที่ทุกท่านเรียกว่า balance sheet run off นะครับก็จะเห็นได้ว่าไซเคิลที่แล้วอะครับที่เฟดทำเนี่ยใน3เหตุการณ์เนี่ยเฟดทำตั้งแต่ช่วงปี2014จนกระทั่งช่วงปี2017นะครับก็กินเวลาประมาณ 4-5 ปีกว่าเฟดจะทำ3สิ่งพร้อมกันแต่ทีนี้จะเห็นได้ว่าปี2022เหมือนที่เล่าไปเลยครับว่าในแง่ของเฟดเองจะทำ3สิ่งตรงนี้พร้อมกันในปีเดียวกันซึ่งถ้าทุกท่านดูจากรูปนะครับในแง่ของตรงข้างล่างนะครับจะเห็นได้ว่าตรงสไลด์เนี่ยนะครับตรงช่วงสีแดงๆตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าในช่วงที่เฟดมีการทำ QE tapering เนี่ยหุ้น S&P 500เนี่ยปรับตัวลดลงมาสักประมาณ 6% นะครับแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะครับแล้วก็ช่วงปี2015เนี่ยจังหวะที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นอย่าง S&P 500เนี่ยครับปรับตัวลดลงมาประมาณสัก 10-12% โดยประมาณแล้วก็ช่วงที่เฟดทำเรื่องของการดูดสภาพคล่องในช่วงปี 17-18 เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตลาดปรับตัวลดลงมาประมาณสัก 10-20% โดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราน่าจะเจอในปีนี้เพราะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะย้ำกับทุกท่านคือว่าปีนี้เป็นปีการลงทุนที่ไม่ง่ายนะครับเมื่อเทียบกับ2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เราน่าจะเจอภาพของตลาดที่ผันผวนแล้วก็การที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงประมาณสัก 10% เนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากในช่วงของปีนี้นะครับทีนี้ถัดไปเนี่ยสิ่งที่ก่อนที่จะพาทุกท่านไปจัดพอร์ตการลงทุนนะครับผมพยายามจะทำมาให้ดูว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเราพลาดอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจะปรากฏว่าหุ้นเองเนี่ยครับในตลาด S&P 500ครับที่ผมใส่ตัวเลขไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับมี5ครั้งนะครับที่ตลาดปรับตัวลงมาเกิน 10% นะครับอย่างในช่วงปี2012เนี่ยถ้าทุกท่านจำกันได้นะครับเป็นช่วงที่ในแง่ของตลาดเองเนี่ยกังวลเรื่องของหนี้ในภาพยุโรปนะครับปี2015นะครับถ้าทุกท่านจำกันได้ก็คือว่าเป็นปีที่ตลาดกังวลเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะครับว่าจะปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ปี2018ที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ครับว่าเป็นปีที่เฟดทั้งขึ้นดอกเบี้ยทั้งดูดสภาพคล่องซึ่งหน้าตาของการแอคชั่นของเฟดในช่วงปี2018นะครับจะค่อนข้างใกล้เคียงกับปีนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปี2018เนี่ยตลาดหุ้นลงตอนช่วงต้นปี1ครั้งนะครับประมาณสัก 10% แล้วก็ช่วงประมาณปลายปีอีก1ครั้งประมาณสักเกือบ 20% นะครับแล้วก็รอบที่5เนี่ยนะครับเป็นรอบที่ใกล้ตัวที่สุดนะครับที่ทุกท่านเคยเจอมาก็คือเรื่องของการระบาดในแง่ของโควิด-19นะครับก็จะเห็นได้ว่า5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาตลาดปรับตัวลดลงมาแล้วเนี่ยทุกๆครั้งตลาดจะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ทีนี้ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเนี่ยตอนนี้ครับปี2022ที่ตลาดลดลงมาประมาณ 6-7% เนี่ยผมคิดว่าถ้าตลาดลงมาได้สักประมาณ 10% เนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่มีเงินเย็นแล้วก็เป็นนักลงทุนที่ลงทุนได้ระยะกลางถึงยาวพอนะครับนี่ในภาพถัดไปเนี่ยพยายามจะโชว์ให้เห็นว่าถ้าสมมติว่าในช่วง5ครั้งที่ผ่านมาในรอบ10กว่าปีเนี่ยจังหวะที่ตลาดปรับตัวลดลงมาสักประมาณ 10% เนี่ยครับแล้วเรากล้าที่จะซื้อณเวลานั้นนะครับโดยที่เรายังไม่รู้ว่าในข้างหน้าเนี่ยมันจะเจออะไรแต่ว่าโดยภาพรวมที่อยากจะเรียนย้ำนิดนึงคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยมักจะวิ่งตามกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับแล้วก็ถ้าทุกท่านทราบดีก็คือในช่วงไตรมาสที่4นะครับก็คือเวลานี้แหละนะครับที่งบการเงินเริ่มทยอยประกาศมาอย่าง S&P 500เนี่ยก็ถือว่าประมาณสัก 70-80% ของบริษัทที่ทยอยประกาศงบการเงินออกมาเนี่ยทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็ทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดเกือบ 10% ด้วยเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ยังคิดว่า earning ของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแรงนะครับทีนี้ที่จะพาดูคือว่าถ้าในช่วง5ครั้งที่ผ่านมาในรอบ10กว่าปีนะครับถ้าเราลงทุนในจังหวะที่ตลาดปรับตัวลดลงมาสักประมาณ 10% เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้รีเทิร์นประมาณเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็น track record ที่ดูน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าใน5ครั้งที่ผ่านมาเหมือนที่ผมเล่าไม่ว่าจะเป็นปี2012ปี2015ปี2018หรือปี2020นะครับทุกๆครั้งถ้าเราลงทุนในเมื่อตอนที่ตลาดปรับตัวลงมาสักประมาณ 10% เนี่ยจะเห็นได้ว่า6เดือนหลังจากนั้นเนี่ย S&P 500ทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณเฉลี่ยสักประมาณ 12% แล้วก็หลังจากนั้น1ปีนะครับก็จะเห็นได้ว่าผลตอบแทนของ S&P 500เนี่ยอยู่สักประมาณ 20% นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของการลงทุนเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าในแง่ของกำไรบริษัทจดทะเบียนยังแข็งแกร่งแต่ตลาดยังมีความกังวลบ้างเรื่องของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือเฟดจะดูดเงินออกจากระบบเนี่ยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับท่านที่มีเงินเย็นแล้วก็ในแง่ของลงทุนได้ระยะกลางถึงยาวนะครับในภาพถัดไปนะครับพยายามจะโชว์ว่าในมุมของกรุงศรีเราเองนะครับเราก็มีพอร์ตการลงทุนนะครับที่แนะนำในแง่ของลูกค้าของเรานะครับหรือในแง่ของนักลงทุนที่อยากจะเริ่มลงทุนแล้วก็ถ้าเชื่อว่าการลงทุนที่ตลาดปรับตัวลงมาสัก 10% แล้วเราก็พลาดหลายๆไซเคิลที่ตลาดปรับตัวลดลงมาแล้วเรากังวลไม่กล้าลงทุนเนี่ย
ผมก็โชว์ตัวเลขไปแล้วว่ามันเป็นภาพที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเวลาตลาดลงมาสัก 10% นะครับทีนี้ในมุมของกรุงศรีเราเองเนี่ยวันนี้เรามี5พอร์ตการลงทุนที่มานำเสนอให้นักลงทุนนะครับก็จริงก็จะมีตั้งแต่เสี่ยงต่ำสุดไปจนกระทั่งถึงเสี่ยงมากสุดนะครับก็จะเห็นได้ว่าพอร์ตที่เสี่ยงต่ำสุดเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตซ้ายมือนะครับตรงที่เป็น very conservative นะครับก็จะเป็นตราสารหนี้ 100% นะครับแล้วก็ถ้านักลงทุนสามารถเป็นลักษณะที่เพิ่มความเสี่ยงได้ขึ้นมานิดหน่อยก็สามารถลงทุนในแง่ของพอร์ตที่เป็น conservativeซึ่งมีตราสารหนี้ประมาณสัก 80% นะครับแล้วก็ถ้าเสี่ยงได้มากๆเลยเนี่ยก็จะมาแถวๆที่เป็น aggressive growth อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นภาพรวมๆเนี่ยพอร์ตการลงทุนนะครับถ้าเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะครับก็เป็นลักษณะที่มีตราสารหนี้มากหน่อยถ้าเสี่ยงได้เยอะหน่อยนะครับก็สามารถลงทุนตราสารหนี้นิดนึงแล้วก็ลงทุนในที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงให้มันมากขึ้นนะครับซึ่งคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทุกท่านดูภาพเนี้ยคำถามที่เกิดขึ้นมาก็จะถามว่าฉันสนใจลงทุนแล้วก็คิดว่าในแง่ของพอร์ตการลงทุนเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์แต่ว่าในแง่ของเมนูไหนหรือพอร์ตการลงทุนไหนที่จะเหมาะสมกับท่านนะครับในภาพถัดไปที่พยายามจะโชว์คือว่าทุกวันนี้เวลาเราอยากจะลงทุนนะครับสิ่งที่อินเวสเตอร์จะถามในแง่ของตัวผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็จะถามว่าในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยถ้าอยากได้เท่านี้จะลงทุนพอร์ตไหนนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้โฟกัสมากขึ้นคือเรื่องของความเสี่ยงนะครับคือความเสี่ยงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าท่านจะเป็นลักษณะที่ลงทุนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในแง่ของพอร์ตการลงทุนเองเนี่ยในแง่ของ5พอร์ตการลงทุนเนี้ยเวลาเราดูนะครับผมพยายามทำตัวเลขในช่วง5ปีที่ผ่านมาว่าถ้าลงทุนในแง่ของช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับว่าในแง่ของผลตอบแทนจะเป็นยังไงแล้วก็ความเสี่ยงเป็นยังไงนะครับอย่างง่ายที่สุดเราลองดูพอร์ตบาลานซ์นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับถ้าท่านลงทุนพอร์ตบาลานซ์เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของแม็กซิมัมดรอดาวน์นะครับประมาณ 15%ถามว่าแม็กซิมัมดรอดาวน์คืออะไรก่อนนะครับแม็กซิมัมดรอดาวน์คือว่าสมมติว่าท่านลงทุนวันนี้แล้วเกิดในแง่ของตลาดหุ้นเนี่ยมันลงไปเยอะๆนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาจากจุดสูงสุดนะครับลงไปจุดต่ำสุดเนี่ยจะขาดทุนประมาณเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าในแง่ของพอร์ตถ้าท่านเลือกที่เป็นบาลานซ์ฟันพอร์ตกลางนะครับก็จะเห็นการขาดทุนในบางช่วงนะครับอาจจะเป็นช่วง1ปีนะครับท่านอาจจะขาดทุนสักประมาณ 15% แต่จะเห็นได้ว่าถ้าท่านลงทุนได้ยาวพอนะครับในระยะ3ปี5ปีเนี่ยในแง่ผลตอบแทนก็ทำได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับอยากให้ในแง่ของท่านลูกค้านะครับลองดูด้วยว่าในแง่ของความเสี่ยงนะครับถ้าเรายอมรับได้เนี่ยที่ประมาณไหนเพราะว่าบางคนอยากได้ผลตอบแทนประมาณ 15% ขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเลือกในแง่ของ aggressive growth อย่างเงี้ยครับอยากจะให้ดูด้วยว่าในแง่ของความเสี่ยงในบางช่วงขณะเนี่ยอาจจะติดลบสักประมาณ 25% ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการง่ายๆซึ่งผมคิดว่าถ้าสนใจลงทุนกับทางกรุงศรีนะครับแล้วก็อยากจัดพอร์ตการลงทุนกับทางกรุงศรีเนี่ยสามารถติดต่อในแง่ของ RM นะครับหรือในแง่ของผู้แนะนำการลงทุนที่สาขาได้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ตลาดปรับตัวลดลงมาก็เป็นโอกาสที่มีเงินในระยะกลางถึงยาวเนี่ยสามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับอีกอันนึงเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเลยนะครับว่าในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยเพราะว่าทุกท่านมักจะถามว่าเอ๊ะในแต่ละปีเนี่ยไอ้พอร์ตที่ลงทุนไปเนี่ยมันติดลบได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามทำภาพให้ดูนะครับว่าในแต่ละปีเนี่ยในแต่ละเมนูเนี่ยมันขาดทุนได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเราขาดทุนเท่าประมาณนี้นะครับหรือว่ากำไรประมาณนี้ในแต่ละปีเนี่ยก็จะได้เลือกในแง่ของพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับทุกท่านได้นะครับแล้วก็อย่างในแง่ของพอร์ตอย่าง aggressive growth นะครับผมที่เป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงโดยเฉพาะอย่างพวก S&P 500หรือ Nasdaq เองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนก็ติดลบประมาณสัก 6.6% แต่ก็อยากให้เห็นนะครับว่าถ้าเราลงทุนได้ยาวพอ3ปีถึง5ปีนะครับรีเทิร์นก็ค่อนข้างสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ดูค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็อันนี้ก็เป็นพอร์ตง่ายๆนะครับที่ทาง IAO เองนะครับหรือกรุงศรีเองเนี่ยจะนำเสนอให้ลูกค้าทีนี้เดี๋ยวมันจะมีเซสชั่นช่วงบ่ายนะครับที่ทางในแง่ของหลายๆบลจ.ผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญหลายๆบลจ.เนี่ยจะมาพูดถึงนะครับในแง่ของหุ้นจีนนะครับหุ้นเวียดนามนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นไทยเองเนี่ยถ้าทุกท่านสนใจก็ลองดูเป็น tactical idea สามารถเสริมจากพอร์ตการลงทุนที่เราโชว์อยู่นี้นะครับแล้วก็ช่วงปลายของสัมมนาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการลงทุนที่เป็น private asset นะครับซึ่งจริงๆ private asset เนี่ยต้องเล่าก่อนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ใหม่กับในแง่ของตลาดไทยนะครับแต่ว่าในแง่ของเมืองนอกเองเนี่ยอย่างพวก endowment fund หรือกองทุนใหญ่ๆที่อยู่ในเมืองนอกครับเขาลงทุนพวกนี้สัดส่วนประมาณ 20-30% ซึ่งโดยภาพรวมถ้าลงทุนกองทุนประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่พวกในที่เป็น private asset เข้าไปนะครับก็จะทำให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตของทุกท่านดีขึ้นนะครับก็ภาพก็จะประมาณนี้ครับของผมก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ
เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับคุณวิรัติครับสำหรับคำตอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเงินเย็นอยู่สำหรับการลงทุนในระยะกลางและระยะยาวน่าจะได้เปรียบพอสมควรและยังมีปัจจัยให้เราจะต้องตามต่อซึ่งทางกรุงศรี Exclusive ก็จะมีข้อมูลแบบนี้ให้ลูกค้าได้ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับ4เซสชั่นสำหรับหัวข้อใหญ่ของเรานั่นก็คือ Investment Outlook นะครับซึ่งแต่ละท่านณตอนนี้ก็พร้อมที่จะตอบคำถามที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามานะครับโดยที่เราจะเริ่มจากคำถามแรกกันก่อนนะครับที่ทางทีมงานรวบรวมมาครับคำถามแรกเป็นคำถามคุณรุ่งนี่แหละนะครับเพราะว่าให้ความสนใจสำคัญเลยเกี่ยวกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นนี้คุณรุ่งครับทางคุณผู้ชมถามมาว่าพอดีทำธุรกิจแล้วมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในรูปแบบของเงินดอลลาร์สหรัฐอีกสัก3เดือนข้างหน้าตอนนี้ควรจะแลกเงินเก็บไว้เลยดีไหมครับหรือว่าไว้ไปแลกตอนอีกสัก3เดือนข้างหน้าดีครับครับเชิญครับคุณรุ่งครับค่ะต้องขอขอบพระคุณสำหรับคำถามจากทางลูกค้ากรุงศรี Exclusive มากๆนะคะเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์มากเลยเพราะว่าในการที่เรามองค่าเงินเนี่ยในช่วงครึ่งแรกของปีนี้อย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะดอลลาร์มีความเสี่ยงที่จะแพงขึ้นอยู่นะดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้ามี time frame 3เดือนและในกรณีนี้เนี่ยจะต้องซื้อเหรียญ นะคะก็เราเห็นว่าคืออย่างนี้ค่ะเราตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเงินบาทจะเซนซิทีฟมากๆกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเปิดเมืองเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวการคลายกฎที่จะให้ผู้คนต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามานะคะบางวันเนี่ยราคาเคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างมาก 30-40 สตางค์ก็มีดังนั้นในช่วงจังหวะที่เงินบาทแข็งค่ามากๆระหว่างวันนะคะก็น่าจะเป็นจังหวะที่จะเก็บซื้อดอลลาร์ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า Beyond นั้นเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะคะเรามองว่าโอกาสที่ดอลลาร์จะถูกลงแล้วก็สามารถที่จะsustain ได้เนี่ยก็มีสูงขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะครับคุณรุ่งตอบค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับหาจังหวะในช่วงที่บาทแข็งค่าระหว่างวันซื้อเก็บเอาไว้ถ้าจะต้องใช้ในระยะสั้นในอีกสัก3เดือนข้างหน้านะครับความเห็นจากทางคุณรุ่งสงวนเรืองผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวางแผน Global Markets จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนครับมาดูคำถามข้อนี้นะครับเป็นคำถามที่สนใจเรื่องตลาดหุ้นพอสมควรเลยครับคงต้องให้คุณอิสระตอบนะครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้เราเจอกับดอกเบี้ยขาขึ้นมองว่าหุ้นกลุ่มไหนน่าลงทุนกลุ่มไหนควรจะต้องระวังเป็นพิเศษครับคุณอิสระครับครับจริงๆแล้วเราต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าเมืองไทยเองจริงๆด้วยนโยบายดอกเบี้ยเรายังไม่ได้โดนดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนครับข้างนอกเขาขยับกันเนี่ยเราก็ต้องมองแล้วก็จับตามมองแล้วเลือกในการลงทุนนะครับแต่ว่าเมืองไทยเองเนี่ยสิ่งที่จะขึ้นก็คือดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับอย่างเช่นพวก10ปีพวกนี้5ปี7ปี10ปีนะครับหรือยาวกว่านั้นก็มีการปรับเพิ่มขึ้นฉะนั้นที่ผมเกริ่นไปแล้วข้างในตัวสไลด์เหมือนกันว่าในพวกดอกเบี้ยโลกปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมีเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะครับปกติเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยคนจะสนใจหุ้นที่เรียกว่า value นะครับสต็อกคือพวกที่เป็นพวก business cycle ต่างๆนะครับแบงค์เนี่ยแน่นอนนะครับว่ารับอานิสงส์แน่ๆโดยปกติเนี่ยถ้าบริษัทประกันภัยเองเนี่ยก็จะค่อนข้างเพอร์ฟอร์มดีในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นนะครับแต่นี้คงต้องเลือกหน่อยนะครับว่าบริษัทไหนที่ดูมีความชัดเจนนะครับในเรื่องการทำงานในเรื่องการผลประกอบการนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับหุ้นในกลุ่มการลงทุนเหล่านี้เนี่ยเป็นหุ้นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับจริงๆแล้วตลาดไทยถ้าเราไปสกรีนทุกเซกเตอร์เลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย 80-90% ของหุ้นในเมืองไทยเนี่ยจะวิ่งตามหุ้นที่เป็นกลุ่ม value stock อยู่แล้วนะครับเพราะประเทศไทยไม่มีหุ้นกลุ่มเทคเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างจะปลอดภัยในช่วงที่ดอกเบี้ยมีการเริ่มต้นขึ้นนะครับตอนนี้เป็นจุดที่เริ่มต้นขึ้นดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นยังไม่น่ากลัวนะครับจุดที่ต้องระวังเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเป็นอีกสัก1ปี1ปีครึ่งนะครับว่าพอดอกเบี้ยเริ่มอยู่ในระดับที่สูงแล้วเนี่ยขึ้นต่อไปอีกเนี่ยเป็นจุดที่เริ่มอันตรายละฉะนั้นตอนที่เริ่มขึ้นแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว12เดือนแรก18เดือนแรกค่อนข้างปลอดภัยน่าสนใจในการลงทุนแล้วตลาดไทยเองก็เป็นตลาดที่ยังแลกาดอยู่นะครับครับคำตอบชัดเจนจากคุณอิสระนะครับธุรกิจไหนอุตสาหกรรมไหนที่ได้ประโยชน์บ้างจากดอกเบี้ยขาขึ้นมันก็สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงที่เป็นไปตามวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับมาดูคำถามถัดไปคำถามข้อนี้ครับยังให้ความสนใจกับเรื่องของตลาดหุ้นครับคงจะต้องถามคุณอิสระนี่แหละนะครับหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเราจะเห็นราคาฟื้นตัวค่อนข้างไวแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเหมือนเดิมเลยครับถ
ถือไว้ก่อนหรือว่าควรจะขายดีครับคุณอิสระครับคำถามคลาสสิกนะครับอันนี้สำหรับตลาดไทยกลุ่มท่องเที่ยวแน่นอนครับการฟื้นตัวยังไม่กลับมาเป็นปกตินะครับจริงๆแล้วทางทีมงานฝ่ายวิจัยเราเนี่ยกำลังจะมีการปรับยอดการคาดการณ์นักท่องเที่ยวลงนะครับตอนแรกเข้าใจว่าจะมีการคิดว่าจะมีการนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณสัก12ล้านคนในปีนี้อาจจะปรับลงมาเหลือประมาณสัก8ล้านนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยในเกือบทุกตัวเลยเนี่ยมีการปรับเพิ่มขึ้นเหมือนรับค่าภาพไปแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูความแพงเนี่ยค่อนข้างแพงแล้วครับแล้วก็การคาดการณ์การฟื้นตัวเนี่ยมันอยู่ในราคาหุ้นหมดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่มี position ไม่แนะนำให้เข้านะครับสำหรับท่านที่กำไรแล้วแนะนำให้ทยอยขายลงมาตามราคานะครับก็จริงๆก็รออีกหน่อยนะครับอาจจะต้องรอให้ราคาหุ้นเนี่ยย่อมาในจุดที่มีอัพไซด์เยอะหน่อยตอนนี้ไม่ใช่จังหวะเข้านะครับสำหรับกลุ่มที่ relate กับการท่องเที่ยวเนี่ยตัวนึงที่เราคิดว่ายังน่าสนใจอยู่ยังไม่ได้แพงจนเกินไปก็คงเป็นเรื่องของท่าอากาศยานนะครับ AOT ยังน่าสนใจอยู่นะครับราคาหุ้นยังมีอัพไซด์อยู่นะครับก็เป็นตัวเดียวในกลุ่มนะครับที่เรายังคิดว่าลงทุนได้นะครับตอบชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับเรื่องของกลุ่มท่องเที่ยวนี่แหละนะครับยังไม่ควรเข้าตอนนี้แล้วก็ขายทำกำไรได้ครับมาดูคำถามข้อนี้นะครับถามเรื่องกองทุนกันบ้างครับเป็นคำถามถามถึงคุณพรทิพานะครับพอดีลงทุนใน KFA Fix แล้วก็ช่วง1ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่า NAV มันผันผวนพอสมควรมีคำแนะนำยังไงดีครับขายไปถือกองอื่นหรือว่าถือต่อดีครับคุณพรทิพาครับค่ะอย่างที่เกริ่นไปตอนช่วงต้นๆน่ะนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรากำลังเข้าสู่ปีดอกเบี้ยขาขึ้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ดอกเบี้ยเมืองไทยก็ตามนะคะแต่แน่นอนว่าความผันผวนของตลาดดอกเบี้ยเนี่ยจะมีค่อนข้างรุนแรงมาตลอดทั้งปีในปี2022ดังนั้นเนี่ยในแง่ของ positioning ของเงินของเราเนี่ยที่เรามีอยู่ก้อนนึงเนี่ยถ้ามันเป็นเงินยาวมากๆเราก็ยังมีความเชื่อแล้วก็มีปรัชญาการลงทุนแบบแอคทีฟที่เราคิดว่าโดยระยะเวลาอย่างน้อยอีก1ปีจากนี้ไปเนี่ยเราพยายามที่จะสร้างผลตอบแทนของ KFA Fix ให้ได้ชนะกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นให้ได้อันนี้เป็นโจทย์ของทางผู้จัดการกองทุนเลยที่จะต้องหาจังหวะและโอกาสจากความผันผวนของดอกเบี้ยปีนี้ตลอดทั้งปีเพื่อสร้างกำไรส่วนเพิ่มให้กับกองทุนตราสารหนี้ประเภทแอคทีฟแต่แน่นอนว่าความผันผวนในระยะสั้นเนี่ยถ้าเราไปมองในภาพของ1เดือน3เดือน6เดือนมันอาจจะเห็นแล้วตกใจว่าทำไมกองทุนตราสารหนี้มีความผันผวนขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของคำแนะนำในปีนี้เนี่ยถ้าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งใน100เนี่ยเราแนะนำให้ไปโอเวอร์เวทการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นมากกว่านะคะอาจจะเป็นสักประมาณ 70% นะคะลงทุนในกอง KF Smart ซึ่งไม่ว่าเราจะมาเปิดพอร์ตกองทุนของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่ได้มีช็อตให้เราตกใจว่าทำไมกองทุนตราสารหนี้มันมีหวือหวาปรับขึ้นลงได้แบบนั้นอีก 30% เนี่ยเราคิดว่าการถือครองกองทุนที่เป็นประเภท Active แล้วก็กองทุน A อย่าง KFA Fix เนี่ยที่เป็น Flagship ของเราเนี่ยเราก็คิดว่าถือยาวๆไปเลยปี2ปีเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันจะต้องชนะKF Smart นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราลงทุนในระดับ 70-30 เนี่ยแน่นอนนักลงทุนก็น่าจะเห็นผลตอบแทนที่มันแบบสูงกว่ากองทุนระยะสั้นได้เล็กน้อยจากอัลฟาที่เราพยายามจะหาจังหวะเพิ่มเติมให้กับกอง KFA Fix อยู่ตลอดเวลาค่ะพรทิพาตอบค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าใครเป็นคนขี้ตกใจสักหน่อยอาจจะ กังวลกับ NAV ที่ผันผวนแต่ว่า KFA Fix ยังสามารถถือได้ยาวๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ฟันด์แมเนเจอร์กำลังทำงานอย่างหนักเลยแหละครับ